ต่อมานะคะก็เป็นหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเป็นการรับมือความมั่นคงในพื้นที่ค่ะที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะนายดานุชนาคสง่าผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะรังค่ะพร้อมด้วยพันเอกอุทัยนินเนตรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ค่ะบูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ค่ะรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคประชาชนท้องที่ท้องถิ่นซักซ้อมแผนการเผชิญเหตุร่วมรับมือภัยความมั่นคงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ที่ยังคงจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่โดยครั้งนี้ได้มีการซักซ้อมโดยการตั้งสมมติฐานคนร้ายซุ่มโจมตีชุดลาดตระเวนในพื้นที่ค่ะโดยการวางระเบิดแสวงเครื่องเพื่อทำร้ายต่อเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือโดยจากสมมติฐานดังกล่าวค่ะการฝึกได้มีการประเมินสถานการณ์ที่เร็วร้ายขั้นสูงสุดค่ะเพื่อได้วางกรอบแผนการตอบโต้และช่วยเหลือให้เกิดประสิทธิภาพและลดการสูญเสียด้วยผลของการซักซ้อมจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในเรื่องของความปลอดภัยและรวมไปถึงตัวเจ้าหน้าที่เองค่ะขณะที่ฐานปฏิบัติการชุดพิทักษ์ป่าพระนามาพิไทยส่วนที่2ที่ตำบลอัยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับพลตำรวจเอกพิทักษ์เอียดแก้วอดีตรองผู้กำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่44พร้อมด้วยข้าราชการบำนาญสมาชิกชมรมรักดินและครอบครัวอดีตกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้นำเรือท้องแบนและเรือหางยาวมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตชด.ชุดพิทักษ์ป่าพระนามาภิไทยส่วนที่2เพื่อใช้ในการเดินทางปฏิบัติภารกิจดูแลปกป้องรักษาป่าฮาลาบาลาสืบเนื่องจากเรือหางยาวที่ใช้ในการทำงานมีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรมจนไม่สามารถที่จะใช้การได้จึงได้ปรึกษาหารือกับทีมงานและก็ได้ร่วมกันสมทบทุนรวมเงินจ้างให้ช่างต่อเรือจำนวน2ลำซึ่งเป็นเรือท้องแบน1ลำและเรือหางยาว1ลำนะครับมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการเดินทางปฏิบัติภารกิจรวมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวน1นะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนรวมถึงดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและอดทนในการป้องกันดูแลรักษาป่าฮาลาบาลาต่อไปครับ